ก็คือเรื่องของ FMD คือโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับโรคนี้บรรจุไว้เป็นโรคของ OIE มันเช่นเดียวกับ African Swine Fever ซึ่งอันนี้ก็มีปัญหานะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้มีมติว่าเราจะทำโรงงานวัคซีนนะครับซึ่งเป็นของส่วนของสมาคมและก็ผู้เลี้ยงนะครับอันนี้เนี่ยได้มีการคุยกันในหลักการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้กราบเรียนกับทางกรมปศุสัตว์นะครับท่านอธิบดีท่านก็มีความเห็นด้วยนะครับอันนี้เรียนตามตรงว่าเรื่อง FFD เนี่ยมีปัญหากับประเทศไทยยาวนานทำให้การแข่งขันของภาคปศุสัตว์เราเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับแต่ว่าเพื่อจากนี้ไปนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของรัฐบาลนะครับเอกชนนะครับด้วยฟาร์มเนี่ยได้ร่วมมือกันนะครับอาจจะระดมทุนด้วยกันเป็นการขายหุ้นนะครับส่วนจะรูปแบบออกมาอย่างไรเรื่องหนึ่งละก็เรื่องของข้อกฎหมายนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายยังขึ้นอยู่กับพรบเชื้อพิษและพรบโรคระบาดสัตว์เพราะฉะนั้นสองกฎหมายเนี่ยต้องดูว่าทางฝ่ายกฎหมายจะว่าอย่างไรซึ่งเราจะได้นำไปปรึกษากับกพร.อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องกฎหมายเรื่องการจัดตั้งนะครับจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรเสียในประเทศจีนเนี่ยการทำวัคซีนในประเทศจีนนั้นก็มีแม่แบบของตัวเองซึ่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้สำหรับ FMD เราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้ทีเดียวเพราะโลกนี้เป็นโลกประจำถิ่นของเมืองร้อนของเรานะครับแล้วเราคิดอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยสามารถที่จะสร้างฮับหรือส่วนของการดูแลของสินค้าด้านปศุสัตว์ได้โรงงาน FMD เราอยากจะสามารถที่จะแปลงกฎหมายเป็นเพื่อการดูแลทั้งภูมิภาคใน AEC บวก3บวก6ซึ่งรวมถึงในจีนด้วยในเวียดนามด้วยในเขมรพม่าลาวทั้งหลายทั้งเนี้ยนะครับแล้วก็อยากจะดูว่าเมื่อดูเรื่องกฎหมายแล้วเราสามารถผลิตเราสามารถที่จะขายทำการค้าเริ่มมาวิจัยและพัฒนาไปในคราวเดียวกันซึ่งอันนี้หลายท่านบอกว่าเป็นความฝันลมๆแรงๆแต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงหากเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหลายประเทศมองเรื่อง food safety มองเรื่อง animal welfare ซึ่งหมายถึงสวัสดิภาพสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงคราวที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงดีที่ยุคนี้เป็นยุคที่ทั้งรัฐบาลกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญแล้วก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ซึ่งในเบื้องต้นท่านไม่ได้ติดขัดอะไรและจะประสานงานให้ทั้งหมดรวมทั้งจะดูแลถึงข้อกฎหมายด้วยว่าจะทำอย่างไรนะครับให้เสร็จโดยพลันหรือเสร็จเร็วที่สุดนะครับหลายโครงการที่เราคิดขึ้นมาแล้วมันใช้เวลานานมากเกินไปแต่ครั้งนี้คิดว่านะครับได้เวลาแล้วนะครับหากไม่แก้ไขเรื่องนี้ทั้ง African Swine Fever ทั้ง FMD ประเทศไทยเราจะประสบความลำบากและความลำบากของภาคปศุสัตว์จะนำไปสู่ความลำบากของภาคเกษตรกรและพืชไร่ไปในข่าวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับว่าเราควรจะเป็นผู้ที่ผลิตอาหารปลอดภัยนะครับควรจะมีผลผลิตที่ดีแล้วเราควรจะลดต้นทุนของเราได้เองเพื่อการแข่งขันในอนาคตขอบคุณครับ